ระดับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมด้วยกันนะครับโดยหัวข้อหลักของเราก็จะเป็นการเสวนาที่ทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชินทิชโยนะครับจะเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะครับโดยที่จะเรียนเชิญท่านอาจารย์วรศิษย์ มณีดาและนายกอบิริยวัฒน์ขึ้นไปเสวนาร่วมกันทีนี้ในช่วงระหว่างนี้นะครับคงจะต้องเรียนว่าท่านใดมีข้อสงสัยต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งนักวิชาการพระคุณเจ้าด้วยนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยในการแลกเปลี่ยนกันสามารถเรียกใช้ในไมโครโฟนได้เลยนะครับเรียงยกมือเราจะนำไมโครโฟนไปส่งที่นะครับสำหรับวันต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชินทิโยเรียนดีก่อนนะครับสักครู่นะครับขอบคุณมากเรียนเชิญท่านอาจารย์วรศวงศ์ดวงดีดานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์กอบวิปินวัฒน์ขึ้นเวทีนะครับเรียนเชิญครับกราบสวัสดีท่านนักวิชาการพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนานะครับอีกครั้งหนึ่งครับในรอบนี้เป็นเซสชั่นของการที่จะได้และเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็ในส่วนที่จะได้เป็นประสบการณ์ในสองการนำไปใช้แล้วก็ท่านที่สนใจจะได้มีช่วงของการสอบถามนะครับในสองการนำไปใช้นะครับซึ่งทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับเขาเน้นย้ำว่าทุกท่านมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมคุยกันน้องๆนักศึกษาด้วยนะครับว่าเราจะในฐานะที่ส่วนหนึ่งนี้เป็นนักศึกษาทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษานะครับซึ่งก็มีหลายชั้นตีนี่ในช่วงอันนี้เราใช้เวลาคงจะสักประมาณ40นาทีนะเพื่อที่จะไม่ให้เนิ่นนานเกินแล้วก็คุณเจ้าจะต้องฉันเพลด้วยนะครับในช่วงแรกนะครับจากที่เราได้ทุกท่านได้ฟังบรรยายของท่านวิทยากรทั้งสองท่านแล้วว่าได้ประสบการณ์การใช้อย่างหลากหลายนะทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับมหาวิทยาลัยแล้วว่าเราเห็นรูปแบบการใช้เพราะว่าโหมันดูสวยหรูใช่ไหมฮะน่าใช้ดูแล้วมันเพลิดเพลินทุกท่านเพลิดเพลินไหมฮะดูแล้วรู้สึกโอ้พลังการงานสร้างในขนาดนั้นฟังแล้วรู้สึกมีความสุขมากแล้วผมดูแล้วผมยังเพลินเลยนะโอ้โหอาจารย์ทั้งสองท่านเราไปใช้เนี่ยนักศึกษาคุณมีความสุขรู้สึกได้แลกเปลี่ยนรู้สึกได้ดูวิดีโอได้มีโอกาสแสดงออกที่เห็นมากมายเลยนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นพันธุ์ในขณะนี้แต่อยากจะทราบอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในกว่าจะมาถึงตรงนี้มันต้องผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมฮะประสบการณ์ต่างๆทั้งการแรกเริ่มในการใช้ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ท่านได้บุญก่อนอาจารย์บวกก่อนขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะอาจารย์กอบวินนะชื่อเล่นว่าในช่วงเริ่มต้นของการใช้เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาและการในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับการนำมาใช้ทั้งตัวเองแล้วก็ตัวลูกศิษย์นะครับขออนุญาตสัก10ถึง15นาทีได้ครับครับผมขออนุญาตอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับผมเป็นครูวิทยาศาสตร์ผมไม่ใช่เป็นครูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยก็มีโอกาสได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของผมเกิดจากคนที่ไม่มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการทำเว็บไซต์เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมได้รับโอกาสเนี่ยเกิดจากโครงการนึงของสปท.ที่ชื่อว่าโครงการก้าวไกลครูไทยก้าวไกลด้วยโซเชียลมีเดียทำให้ผมได้รู้จักเครื่องมือต่างประกอบกับการที่ผมเนี่ยมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเช่นบล็อก YouTube สไลด์แชร์ต่างๆเหล่านี้ครับมาใช้ในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัญหาตอนแรกครับผมมองว่าเรื่อง IT เนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับอาจารย์มันมองว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้โหคนที่จะทำได้นี่จะต้องจบทางด้านเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C เรื่อง HTML นะครับแต่พอเราได้เรียนรู้และได้ทำความเข้าใจมันยังมีรูปแบบอื่นที่มันง่ายกว่านั้นและสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยมันตอบสนองต่อโจทย์ตอบสนองต่อความต้องการของผมได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ถามว่าปัญหาตอนแรกมีไหมนะครับปัญหาทุกปัญหามันมีอยู่แล้วครับนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนำปัญหานั้นมาเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยที่เราเนี่ยผมสอนวิทยาศาสตร์แต่ผมไม่ได้สอนคอมพิวเตอร์ไม่ได้สอนให้นักเรียนเนี่ย
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรใช้เว็บไซต์อย่างไรผมแค่นำโซเชียลมีเดียหรือนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งถามว่าตอนนี้เนี่ยมันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่อเลิร์ทครับต้องใฝ่รู้ต้องแสวงหาสื่อใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้คงที่ให้ดีอยู่เสมอแต่ปัญหาก็คือว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเด็กผมนะครับผมเป็นเด็กมัธยมนะครับมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ต่างกันผมสอนระดับม.1บางคนยังใช้ Microsoft Word ไม่ได้บางคนใช้ PowerPoint ไม่เป็นบางคนยังหาปุ่มเปิดคอมพิวเตอร์ไม่เจอก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมีความต่างแตกต่างหลากหลายบางคนรวยมากที่บ้านมีทั้งโน้ตบุ๊กมีแล็ปท็อปมีหลายอย่างแต่บางคนเนี่ยห้องเขาอยู่เป็นแค่ห้อง3เมตรคูณ3เมตรเนี่ยอยู่กันพ่อแม่พี่อานะครับมีความขัดสนในเรื่องของต้นทุนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของครูก็คือทำอย่างไรเพื่อให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาปีปงด้อยทำไมเขาไม่มีเหมือนเพื่อนถ้าเกิดครูสั่งงานแบบนี้แล้วเขาจะทำยังไงเงินก็จะไม่ได้มาโรงเรียนอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องคำนึงด้วยนะครับพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องจัดพยายามจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันถึงทุกวันนี้ถ้าเรายังใช้เขียนกระดานใช้ช็อคใช้ไวท์บอร์ดเขียนอยู่มันก็ไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาและอีกอย่างนะครับเด็กเรานี่เขาเติบโตมากับเทคโนโลยีอย่างที่คลิปวิดีโอที่ผมบอกว่าการศึกษายุคนี้ครับมันต้องใช้ไอทีเข้ามาพัฒนาการเรียนการสอนไม่ใช่สอนแต่ว่าให้จบๆไปแต่ละวันเด็กได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ปล่อยๆไปมันทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปัจจุบันนี้ครับอย่างที่ทราบมาดีโอเน็ตใช่ไหมครับตกต่ำลงมากซึ่งผมว่า ICT หรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้ครับมันมีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับครับผมขอบคุณครับหลังจากที่ท่านอาจารย์ครูบอกได้บอกเรานะว่าโอ้โหต้องมีการใช้งานหลากหลายนะคือโดยหลักก็คือนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอันนั้นในปัญหาท่าไทยในจุดแรกที่จะหนูทำยังไงเด็กที่มีความแตกต่างกันถูกไหมว่าคนรวยกับคนเด็กที่ยากจนตรงนี้เป็นจุดที่ท้าทายของการใช้ทีแรกครับอาจารย์หนูท้อไหมครับก็มีท้อเหมือนกันครับอีกอย่างนึงนะครับผมว่าเชื่อว่าคุณครูหลายท่านคงจะเจอโดยเฉพาะของครูคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราให้นักเรียนทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะยืนด้านหน้าเด็กก็จะหันหน้าเข้าหาเราจอก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเด็กๆก็ตามภาษาครับเขาก็จะแอบเปิดเว็บนู้นเว็บนี้แชทบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับครูก็ต้องให้ความสำคัญนะครับเกิดปัญหาพอสมควรว่าระหว่างครูที่จัดการงานสอนอยู่เนี่ยเขาจะแอบแชทแอบอะไรกันซึ่งตรงเนี้ยเราต้องวางกำหนดกติกาในการเรียนให้ชัดเจนแต่มีครั้งนึงผมมีโอกาสไปดูงานที่เกาหลีเขาจะใช้จอแบบนี้นะครับแต่เขาสามารถที่จะพลิกหน้าจอได้เวลาครูสอนปุ๊บเขาก็จะพลิกจอโน้ตบุ๊กเนี่ยหันทางครูเพื่อให้สามารถทำอะไรได้พอครูบอกเอาลงมือทำเขาก็จะพลิกหน้าจอกลับมาซึ่งตรงนี้ผมว่าถ้านำมาใช้ในเมืองไทยน่าจะเหมาะสมนะครับและอีกอย่างนึงในการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับการเขาจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมโดยเฉพาะผ่านคอมเมนต์เนี่ยครับสิ่งสำคัญคือว่าเราจะไม่วัดความรู้ความจำความเข้าใจเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเรียนเขาจะก๊อปปี้คำตอบของเพื่อนแต่ละคนที่โพสต์ไปแล้วเนี่ยเอามาส่งดูเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงออกแบบการเรียนรู้ยังไงที่จะวัดการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์วัดการนำไปใช้หรือเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเขาให้มากที่สุดซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับครูครับครับผมคนแรกเห็นไหมครับว่าโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับในเรื่องของการจัดมาใช้การนำ ICT มาใช้การจัดการศึกษาแล้วก็เรื่องของการที่ต้องวางแผนมากมายหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ copy and paste ที่หลายๆนักศึกษาส่วนใหญ่จะทำกันตรงนี้เป็นเรื่องที่ครูอย่างพวกเราต้องคิดแล้วก็วางแผนนะครับต่อไปซึ่งมันมีอยู่ในเรื่องของการเขียนแผนการเรียนรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลองกลับมาดูขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ช้างนะครับในมุมมองในส่วนของประสบการณ์ที่อาจารย์ใช้ในคำถามด้วยกันครับว่าตั้งแต่จุดเริ่มแรกอันนี้จะมีบริบทที่แตกต่างกว่าท่านพิธามหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังจากท่านดีว่าเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวอาจารย์หรือว่ามีสิ่งที่เป็นปัญหาและต้องปรับแก้ไขไงบ้างครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับผมก็ตอนแรกเนี่ย
ครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์สุชินครับแล้วก็ขอคอปปี้แล้วก็เพจจากอาจารย์ผมได้ไหมครับอย่างนี้ครับไม่รู้จะเริ่มยังไงเอาเขาเริ่มอย่างนี้ก็แล้วกันผมเองจริงๆไม่ได้ดีไซน์ตัวเองให้มาเป็นอาจารย์ผมพอจบปริญญาตรีแล้วก็โดนที่บ้านมาครับให้ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเป็นปริญญาโทด้านไอทีเรียนจบก็อยากจะทำงานไม่อยากมาสอนหนังสือไม่เคยสิวหัวไม่มีเลยพอเรียนจบตัวแรกคุณพ่อบอกว่าเรียนไอทีไม่มีบริหารเลยไปเรียนอีกตัวนึงสิผมก็ไปเรียนบริหารต่อบริหารด้านไอทีก็จบโทสองใบก็กล่าวว่าชีวิตนี้มันเรียนอีกแล้วมันไม่ไหวแล้วชีวิตตายแน่เรียนทำไมก็เผอิญออสเตรเลียเขาให้ทุนเรียนเอกต่อฟรีผมว่าโอเคของฟรีดีจังเลยชอบเรียนไปปุ๊บก็มีมหาวิทยาลัยมีปัญหาเล็กน้อยดีเซลเซ็นเตอร์ผมโดนยุบก็ทำให้ชีวิตผมแกว่งไปเล็กน้อยจนกระทั่งอยากเรียนแล้วตอนนั้นเกิดความอยากเรียนอยากเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เลยขอทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเรียนต่อตอนนี้ก็ใกล้จะจบนะครับพอขอทุนเขาก็ต้องทำงานให้เขานะครับก็จากทุนฟรีก็กลับมาเป็นต้องทำงานพอทำงานไปชอบแล้วทีนี้ผมเป็นคนที่มีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศมานานดังนั้นอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษผมพอจะเข้าใจไวนะครับดังนั้นนวัตกรรม e-learning ใหม่ๆ social media social network เนี่ยเอามาใช้ได้ไวกว่าคนอื่นเล็กน้อยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่อย่างอาจารย์ครูผมพูดไว้เราต้องไวเราต้องรู้จักเอานวัตกรรมมาใช้ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผมและจากนั้นพอได้มีโอกาสมาทำงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแรกๆเขาก็ให้ผมมาทำงานที่วิทยาสัมพันธ์ของภาษาอังกฤษไปประมาณเขาให้มาดูแล e-learning ทั้งมหาวิทยาลัยทีนี้เมื่อบทบาทของผมเป็นผู้ดูแลทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยผมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของมหาวิทยาลัยให้รู้จักใช้ e-learning ให้มันเหมาะสมผมขอเรียนอย่างนี้ครับไปเปลี่ยนชาวบ้านเนี่ยอย่างที่โอบามาพูด change มันยากจังนะครับคือเปลี่ยนทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่ผมต้องพยายามแนะนำนะครับพยายามเป็นตัวอย่างพยายามหาสิ่งใหม่ๆที่มันใช้ได้จริงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องมาให้เขาใช้อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าในโลกนี้ในการสอนทั้งหมดของระดับประถมมัธยมมีครูหมดเยอะผมคงสบายเพราะว่าคุณจะฟอร์ซิกับอาจารย์เนี่ยรู้ว่าผู้เรียนเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือเหล่านี้เป็นครับผมก็จะชีวิตง่ายขึ้นนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นผู้เรียนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยเป็นผู้เรียนที่หลากหลายนะครับมาจากทุกภาคในโลกเลยในประเทศเลยนะครับภาคใต้ก็เยอะมากนะครับบางครั้งแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันผมจะบอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนักศึกษาทุกคนใช้ YouTube เหมือนกันหมดหรือเปล่าเคยใช้ไหมเขาก็จะตอบว่า YouTube คืออะไรเหรออันนี้เป็นเรื่องจริงมีคำตอบออกมาดังนั้นผมก็ต้องพยายามปรับพื้นฐานปรับผู้เรียนก็เรื่องนึงปรับอาจารย์ก็เรื่องนึงนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นไปในกรอบของบริบทของเหตุการณ์นั้นทีนี้ผมบอกอย่างนี้ครับเวลาเอาอะไรมาใช้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า IT หรือบางทีเราเรียกว่า ICT ICT ย่อมาจากอะไรครับ Information Communication and Technology ใช่ไหมครับหรือมันอาจจะย่อว่า IC Trouble คือฉันเห็นปัญหาเลยเอาอะไรมาใช้นี่มันมีปัญหาครับมันไม่ง่ายด้วยบริบทของการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ผมนะครับผมบอกเขาอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เอาโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งครับ CLS ในคอมพิวเตอร์ CLS คืออะไรครับล้างให้หมดใช่ไหมครับแต่ CLS ของผมคืออันที่หนึ่งคือคอมเมนต์การเอาโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้เนี่ยทำให้เราสามารถคอมเมนต์ในงานของกันและกันได้คอมเมนต์นี่เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะนั่นคือกระจกสะท้อนงานของเราอาจารย์ก็ได้ด้วยผู้เรียนก็ได้ด้วยอันที่สองคือเขาไลค์ได้ไลค์คือบอกอะไรครับบอกว่าเขาแอปพรูฟเขาชื่นชมในสิ่งที่เราได้ทำอยู่หรือเปล่าอันสุดท้ายครับเขาคอมเมนต์เขาไลค์แล้วเขาเอสแชร์เขาเอาของเราไปแบ่งปันได้อันนี้คือบริบททำให้เกิดโคเรียชันและคอลลาบอร์เรชันนะครับไม่ใช่แค่ copy and paste ซึ่งตรงนี้ผมต้องขอชมนะครับคุณครูระดับสพท.นะครับเพราะว่าผมเห็นครับมีคุณครูหลายๆท่านทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นเพราะถ้าไม่มีคุณครูอย่างคุณครูบวกเนี่ยผมไม่รู้จะไปสอนผู้เรียนยังไงให้เขาเข้าใจในระยะเวลาอันสั้นแต่ตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นในบริบทของระดับอุดมศึกษานั่นคือที่พูดจบไปคือมหาวิทยาลัยศรีปทุมผมยังมีอีกหมวกนึงคือเป็นอาจารย์ให้กับสกอ.อันนี้ระดับอุดมศึกษา
สปอเนี่ยก็รับไม้ต่อมาจากสปทนะครับเราก็ต้องหาวิธีทางดูแลเนี่ยให้ e-learning ในระดับอุดมศึกษาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทีนี้คุณครูบุกชมมาแล้วนะครับว่าเครื่องมือเว็บ 2.0 มีเยอะมากเลยนะครับมันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะรู้จักหมดอย่างสปทเนี่ยเขาฉลาดมากเขารู้จักสร้างครูถูกออกมาซึ่งผมชื่นชมนะครับแล้วก็มีคุณครูที่มาเรียนกับผมด้วยนะครับในหลักสูตรของสปทก็ไปได้รับรางวัลตัวดีเด่นในครูถูกออกมานะครับแล้วเขาก็มาคุยให้ผมฟังผ่าน Facebook ผมก็ชื่นชมมากอย่างนี้ครับเป็นเวทีในระดับอุดมศึกษาเราจะไปจัดเวทีอย่างนี้ก็คงจะลำบากเพราะว่าบริบทของอุดมศึกษานั้นมันหลากหลายมากอาจารย์ในแต่ละที่ก็สอนกันไม่เหมือนกันดังนั้นตรงนี้ครับมันก็เกิดเป็นความวุ่นวายเล็กน้อยแต่ทั้งหมดนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ของ CLS Common Share Like มันจะทำให้เราเข้าใจเหมือนกันแล้วก็ดำเนินไปอย่างเขาเรียกว่าสมานฉันท์นะครับแล้วก็เลือกทางออกที่ดีได้ครับทีนี้ก่อนที่จะคืนใหม่สกอนะครับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับ thaicyberu.go.th ก็มีวิชาเรื่องเรียนเสรีกว่าเกือบ600วิชานะครับในทุกหัวข้อเลยตั้งแต่ทำขนมแต่งหน้าทาเล็บไปจนถึงสร้างยานอวกาศอันนี้มีไหมไม่รู้แต่นั้นจะมีนะครับด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนในนี้นะครับพระคุณเจ้าด้วยนะครับสามารถไปสมัครเรียนได้ฟรีนะครับเรื่องนี้สำคัญเพราะอะไรครับการเรียนการสอนในอีกไม่นานนะครับจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับเราจะมีคอนเซ็ปต์ของธนาคารวิชาอนาคตนะครับนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนที่นี่ที่เดียวนักศึกษาจะไปเรียนวิชาจากหลายๆที่แล้วเก็บเป็นเครดิตไว้นะครับเมื่อนักศึกษาได้เรียนวิชาครบทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งได้ระบุไว้นักศึกษาจะสามารถเอาไปขอสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้นได้อันนี้จะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เดี๋ยวก็เกิดครับมันหนีไม่พ้นนะครับเกาหลีก็ใช้อยู่เขาล้มอยู่เขาไม่ได้ทำได้ประสบความสำเร็จนะครับแต่เขากำลังแก้ไขเมืองไทยครับก็จะนำเข้ามาเหมือนกันดังนั้นสมมติว่าศรีปทุมเก่งเรื่องการสอนนั่งสมาธินักศึกษาจากที่นี่สนใจเรื่องสมาธิไปเรียนมาถึงกระทั่งได้เซอร์จากศรีปทุมเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปเรียนอันนู้นอันนี้ออกมาปุ๊บประกอบเป็นปริญญาได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับช้างครับในส่วนของศรีปทุมนะครับว่าได้ทราบว่าจริงๆแล้วศรีปทุมก็มีนักศึกษาที่มีความหลากหลายนะครับในเรื่องของระดับการศึกษาที่มาแตกต่างกันนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ต้องมาปรับหลายส่วนเหมือนกันนะครับนั่นก็ชื่นชมกลับไปยังครูบวกว่าถ้ามีครูบวกเยอะๆนะในสังคมไทยก็จะทำใหอะไรการจ่าในระดับผู้ดูษาที่ต่อยอดมาเนี่ยจะทำให้สามารถต่อยอดได้อย่างแท้จริงนะครับไม่ต้องมาปรับพื้นกันมากซึ่งตรงนี้เป็นต้นที่สำคัญมากๆในการการศึกษาไทยของว่าทำยังไงให้การศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับที่เป็นดูษาเนี่ยสามารถเรียกอะไรเข้าน้ำเข้าเนื้อกันนะครับซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาอยู่ทีนี้ที่พูดกันมาเนี่ยมันก็โอ้โหมันICT มันเป็นอะไรที่วิเศษเลิศเลอมากมายนะเราเหมือนกับเราที่มาพูดตรงนี้มันสร้างภาพหรือเปล่าว่า ICT มันสามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายซึ่งผมติดใจในประเด็นของวิดีโอที่ท่านคุณบวกได้โชว์ทีแรกที่มีนักศึกษาวันนักเรียนฝรั่งขึ้นมาโชว์ที่เขียนในไวบอร์ดเยอะๆทีละคนที่อ่านไม่หมดเลยเยอะแยะไปหมดนั่นสรุปความคือนักเรียนเองเนี่ยมีความต้องการที่ค่อนข้างหลากหลายมากและแตกต่างกันนะผมสรุปได้อย่างนั้นครับไม่ตามตรงกับที่ท่านให้ดูไหมว่าผมมีแนวคิดมีสิ่งที่เขาต้องการเยอะแยะไม่ว่าเรื่องของแชร์เรื่องของการอ่านหนังสือเรื่องอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับค่อนข้างเยอะแยะทีนี้ในส่วนตอนนี้ ICT เนี่ยกับการสอนปกติมันมีอะไรที่ทดแทนกันได้และยังจำเป็นต้องใช้การสอนปกติอยู่กับอะไรที่มันสามารถใช้ ICT เข้าไปแก้ปัญหาได้นะครับเอาอย่างระดับตั้งแต่ดีขึ้นไปก็ได้นะครับขอเรียนถามท่านจังบวกก่อนครูบวกก่อนครับครับผมพอดีนึกได้อีกหนึ่งปัญหาสำหรับการใช้ ICT สำหรับครูและครูไทยและนักเรียนไทยนะครับเป็นปัญหามากเกี่ยวกับสังเกตว่าเว็บไซต์ต่างๆครับเป็นภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษแต่ว่าความสามารถหรือว่าการใช้ภาษาอังกฤษของครูไทยเองหรือนักเรียนไทยเองเนี่ยยังไม่ค่อยด
ีเท่าที่ควรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือการที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการที่เราจะใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการวางแผนในเรื่องของภาษาในการที่จะส่งเสริมในเรื่องการใช้ ICT ต่อไปด้วยนะครับผมทีนี้จากปัญหาจากคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมองว่าในเรื่องของการใช้ ICT เพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู้ใช่ไหมครับโดยที่เน้นในเรื่องของอะไรนะครับเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการสืบค้นการในการสอนตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งครูเนี่ยจะต้องสอดสะท้อนออกมาด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ถามว่าถ้าเอา ICT มาสอนแทนทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีครูได้ไหมผมว่ามันเป็นการเรียนการสอนแบบไม่มีชีวิตนะครับบางครั้งเนี่ยในการเรียนการสอนเราต้องมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนถามว่าอ้าวเรียนผ่าน Facebook ไหมก็มีปฏิสัมพันธ์เหมือนกันแต่มันเป็นการเรียนการสอนที่ขาดการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์ขาด eye contact ใช่ไหมครับถึงแม้จะสื่อสารผ่าน Skype เห็นหน้าซึ่งกันและกันแต่มันก็สู้การเราเห็นแบบเผชิญหน้าแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าการเรียนการสอนมันน่าจะเป็นแบบผสมผสานนะครับผสมผสานในที่นี้หมายถึงว่าเป็นทั้งแบบface to face การเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วใช้ ICT เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเติมเต็มครับเติมเต็มอะไรบ้างเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนผมสอนวิทยาศาสตร์ผมอยู่โรงเรียนบนดอยครับผมหาอะไรใหม่ๆผมพานักเรียนออกไปดูนอกอวกาศอยากพานักเรียนไปดูดาวอังคารมากเลยว่าดาวอังคารพื้นผิวเป็นยังไงถามว่าผมพาไปได้ไหมก็ไม่ได้ผมว่านักเรียนนี่นะนักเรียนนึกภาพตามคุณนะดาวอังคารนี่นะมันจะเป็นดาวกลมๆนะพื้นผิวมันจะขรุขระมากเลยแล้วก็มีชั้นบรรยากาศเบาบางนะนักเรียนก็จะหลับตาแล้วก็นึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดเรามีคลิปวิดีโอจาก YouTube หรือเราพานักเรียนไปเป็น Google Earth สามารถที่จะเจาะพาไปยังประเทศต่างๆไปยังทวีปต่างๆทำให้นักเรียนเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรานะครับช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนได้สำหรับนักเรียนที่ผมมีความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์เขาก็สามารถจะสืบค้นข้อมูลใช้ ICT ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วสามารถที่จะกลับไปอยู่บ้านแล้วโอ้โหวันนี้เรียนมาไม่ทันคุณครูเลยคุณครูสอนเร็วมากเขาก็สามารถที่จะเข้ามาในบล็อกของคุณครูหรือเข้าไปใน e-learning อื่นๆซึ่งเราได้แทรกลิงก์ไว้ในบล็อกของผมแล้วนะครับเข้าไปสืบค้นข้อมูลเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยสามารถที่จะเดี๋ยวนี้มันมีติวเตอร์ออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับจะมีการเรียนแบบต่างๆหรืออยากจะไปเรียนแบบครูสอนไม่ได้เรื่องเลยอ่ะคนนี้อยากจะไปเรียนกับครูคนอื่นบ้างก็เป็นของการกังวลก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันจะไปช่วยเติมเต็มความต้องการของครูแต่ละคนแต่ถามว่าผมครูวิทยาศาสตร์ผมไม่ทดลองเลยแต่ว่าผม ICT มาก ไฮเทคมากทำงานทดลองเสมือนตลอดเลยมีเอาสารนี้มาผสมสารนี้ปุ้งเกินระเบิดออกมาเป็นสารนี้นักเรียนเห็นหูเข้าใจยอดเยี่ยมเลยแต่ถามว่าถ้าใช้แบบนี้ตลอดนักเรียนจะมีทักษะกระบวนการไหมนักเรียนจะทำจัดหลอดทดลองเป็นไหมเวลานักเรียนดมกลิ่นสารเคมีนักเรียนแก๊สเข้าไปในจมูกเลยอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับมันต้องผสมผสานมันขึ้นอยู่กับการที่ครูเนี่ยจะนำ ICT เนี่ยไปปรับใช้อย่างไรซึ่งตรงนี้ผมมีเอกสารอยู่ที่มีโอกาสได้ทำคู่มืออบรมศึกษานิเทศ ICT ของสวทช.เขาก็จะบอกแนวทางการนำ ICT เนี่ยไปใช้ในการจัดการการสอนนะครับผู้สนใจผมก็จะเปิดไฟล์ให้ดาวน์โหลดนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจแต่ที่อยากครูที่สำคัญครับครูต้องเปิดใจนะครับที่โรงเรียนพอสั่งติดทีวีมีโปรเจคเตอร์ให้หมดแต่มีครูประมาณร้อยละ10ที่ใช้เพราะว่าฉันจะต้องมาเตรียม PowerPoint ต้องไปหาคลิป YouTube แป้นฉันก็ไม่เห็นบางคนนี่อาจารย์บางคนนี่จะพิมพ์ทีครับแต่ต้องไปห่างก็ประมาณ2เมตรนะครับเพราะว่าสายตาท่านยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าลืมแว่นมานี่เสร็จเลยนะครับตรงนี้ครับก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายตอนนี้ผมสร้างเครือข่ายของครูที่ร่วมกันใช้ ICT ในการขับเคลื่อนซึ่งตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่ลงตรงนี้นะครับเพราะว่าสังเกตดูน้องๆนิสิตอาจจะนักศึกษาอาจจะผ่านชีวิตมัธยมมาก่อนครูก็จะมีหลายแบบนะครับบางคนก็เข้ามาสอนสอนเขียนกระดานบางคนก็ไม่อยากสอนก็เธอย่อหน้าติดถึงหน้ายี่ติดทั้งหมดคาบแล้วครูยังไม่มากระเป๋าไว้วางบนโต๊ะครูด้วยแบบนี้ก็มีใช่ไหมครับขณะที่ครูบางคนโอ้ไฮเทคมากเลยมีอะไรใหม่ๆมาให้ตลอดนะครับเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่บริบทความพร้อมของครู
ต้องเข้าใจว่าครูส่วนใหญ่ตอนนี้ของประเทศเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยโรงเรียนผมเนี่ยปี60เนี่ยเกษียณเกือบครึ่งโรงเรียนนะครับเพราะว่าอายุเฉลี่ยครูเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นครูเหล่านี้บางคนเขาไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีเหมือนกับครูรุ่นใหม่ๆนะครับเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แชร์ดิ้งมาดูความคิดกันแบบนี้เป็นต้นครับผมคิดว่าถ้าครูได้ใช้ ICT ในส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในทางสร้างสรรค์นะครับผมว่าอนาคตของการศึกษาไทยเนี่ยไปรอดแน่นอนอีกปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วงครับอาจารย์ก่อนแถมหนึ่งคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีหลายอย่างทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีใช่ไหมครับไอ้ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เยอะไอ้ส่วนที่ดีมันก็เยอะใช่ไหมครับพวกขนาดเว็บบางเว็บเนี่ยอาจารย์ครับเว็บเด็กดีเว็บตะปุกอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีเป็นลิงก์แบบคลิกสีเสียวแน่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับขนาดเป็นเว็บเพื่อการศึกษาเนี่ยครับอยากขยายขนาดภายใน2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครับอยากอบฟูลูฟิตอะไรประมาณนี้แบบประมาณนี้นะมันคือบางอย่างเนี่ยมันใช่มันไม่น่าเข้ามาในการศึกษาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะใช้ครูในฐานะที่เราเป็นผู้สอนนอกจากเราสอนเนื้อหาตามสาระวิชาละเราก็คงที่จะต้องสอนว่าวิธีบริโภคข่าวสารข้อมูลใช่ไหมครับไม่งั้นก็จะเกิดการเรียนแบบเหมือนกับตอนที่มีคลิปที่สีลมที่เป็นถอดเพื่อเต้นนะครับแคปเดียวขึ้น YouTube แชร์กันไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับเราก็คงต้องให้นักเรียนเนี่ยเขาเลือกบริโภคข้อมูลที่ดีแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ด้วยครับผมครับผมบางทีผมว่าจุดนี้อาจจะเป็นให้คนเข้ามาคลิกดูมากขึ้นนะคลิกแล้วมันเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงครับใช่ครับเป็นจุดดึงดูดจริงๆไม่นานไม่ต้องลุกนะบอกเก็บไว้แล้วครับกลับมาพยายามกลับมาทางการใช้ในประเด็นเดียวกันว่าในจุดเริ่มต้นของการใช้ปัจจุบันตรงนี้ที่จะดูแลในส่วนตรงนี้อยู่แล้วก็สถานะบริบทของมหาวิทยาลัยเองอาจารย์เองแล้วก็นักศึกษาเนี่ยมีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนครับcopy เองอย่างนี้ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าโจทย์แรกคือถามว่าอันแรกก่อนอาจารย์หรือคุณครูจะถูกแทนที่ด้วยระบบ e-learning ไหมนะครับในปัจจุบันเอาเทคโนโลยีปัจจุบันตอนนี้ก่อนนะครับมันมีรายงานวิจัยออกมาจริงๆว่าการสอนแบบผสมผสาน blended learning หรือต่างๆอะไรเรียกว่า hybrid นะครับคือการเอาส่วนดีที่สุดของการสอนแบบ face to face คือในห้องเรียนทำการสอนออนไลน์มารวมกันแล้วก็หาวิธีถ่ายทอดมีอันนี้ค้ำอยู่นะครับผมเชื่อว่าในอนาคตใกล้ตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับการเรียนการสอนอยู่ดังนั้นอาจารย์ข้อแรกไม่ถูกทดแทนแต่จะถูกลดและเปลี่ยนบทบาทครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์เนี่ยในเมื่อมีตัวช่วยนักศึกษาเยอะมากขึ้นเป็นสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นสื่อสังคมอาจารย์อาจจะถูกจับผิดได้ง่ายขึ้นอาจารย์อาจจะสอนผิดนะตอนอยู่ออสเตรเลียเนี่ยอาจารย์สอนผิดเพื่อนผมเป็นคนไทยลุกขึ้นบอกอาจารย์ you are wrongถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยคนนี้คงตายไปแล้วนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเปิดนะครับก็เรียลลี่ถามจริงแล้วจริงสิยังไงเนาะอย่างนี้ไงปุ๊บปรากฏเพื่อนผมคนนี้ได้เป็นติวเตอร์ประจำวิชาไปเลยเพราะว่าอาจารย์ยอมรับอาจารย์ยอมรับได้ว่าผิดสังคมไทยยอมรับได้ไหมตรงนี้ผมเรียนอาจารย์ทุกท่านว่าเราต้องเปิดใจนะครับสังคมมันเปลี่ยนไปบริบทบางอย่างจะทำให้เราต้องยอมรับว่าบางอย่างเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอาจารย์ต้องลดความเซนซิทีฟลงนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาที่พูดไว้ก็จริงครับภาษาอังกฤษถ้าเป็นนะครับนวัตกรรมก็จะใช้ง่ายขึ้นแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเขาให้เราใช้ก่อนที่ซ้ำไปถ้าลงทะเบียนอยู่เมืองไทยเมื่อไหร่ก่อนจะได้ใช้ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มีตัวช่วยครับเช่น Google Translatorสามารถแปลให้เราได้ทั้งหน้าเลยใช่ไหมนักศึกษาพยักหน้าแต่อาจจะแปลได้อย่างตลกเยอะเกินใช่ไหมครับช่วงแรกๆคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไรครับคณิตกร PowerPoint เรียกว่าอะไรครับทุนอิทธิพลมันเลื่อนมาได้ยังไงมันไม่เลื่อนนะฮะอันนี้มันก็เก่งขึ้นหมดแต่เราเปิดคณิตกรเปิดจุดอิทธิพลก่อนเลยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้หลังจากคุยมาเนี่ยเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างดีมากเลยว่าเวลาเราสอนอะไรบางอย่างเนี่ยผู้เรียนได้เข้าใจใช้วิดีโอเริ่มเข้าใจมากขึ้นจริงๆแล้วมีเทคโนโลยีต่อยอดนะไปเสิร์ชใน YouTube พิมพ์คำนี้เลย AR Augmented Reality ผมไปดูที่เกาหลีนี่ของจริง
สมมติว่าผมเป็นอาจารย์สอนภูมิศาสตร์จะบอกว่าโลกเนี่ยมันกลมๆนะหรือมันเกิดจากลมแล้วมันมีดวงจันทร์อยู่ตรงนี้พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ถ้าเราหมุนโลกอย่างนี้ปุ๊บพระจันทร์มันจะเป็นอยู่มุมนี้เงาแสงจะตกยังไงผู้ที่ตายยังไงก็ไม่มีเข้าใจไม่มีใครเข้าใจถูกนะครับแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีนี่ครับเอาแผ่นบางอย่างกระดาษธรรมดาบนผ้าโค้ดวางไว้ในมือเสร็จแล้วก็มีกล้องแบบแคมธรรมดานะครับแล้วนักศึกษาก็เอากระดาษแผ่นนี้หมุนไปหมุนมาเป็นยังไงครับภาพจะเกิดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับการหมุนมือของนักศึกษาเป็นภาพโลกหรือถ้าเป็นของคุณหมอคุณหมอจะเรียนการเต้นหัวใจตุก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 ใช่ไหมครับอันนี้ก็หมุนดูได้นะนี่โลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีอีกวิดีโอคลิปนึงอยากให้นักศึกษาลองเสิร์ชดูไอ้คนนี้มันเท่มากชื่อนายปานเดว PANDEVถ้าเกิดดูแล้วจะตกใจเขาคิดค้นเทคโนโลยีใหม่เรียกว่า Sixth Sense Technology Sixth Sense คือสัมผัสที่6นะครับง่ายๆเลยเขามีเว็บแคมติดตัวมีมือถือนะครับแล้วไปไหนเนี่ยสมมติเขาจะถ่ายรูปนักศึกษาเว็บแคมมันอยู่ตรงนี้เขาทำแบบนี้ถ่ายละถ่ายละแค่นี้นะครับแล้วก็สมมติว่าเขาอยากจะแสดงรูปนั้นเขามีโปรเจคเตอร์ห้อยคออยู่นะครับเขาหันไปที่ผนังปุ๊บเขาทำมือปุ๊บมันฉายละเอามือหมุนปัดหมุนปัดมันเปลี่ยนนะนักศึกษาครับถามว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดวันนี้เป็นเรื่องเพ้อฝันไหมว่าเราจะได้ใช้ภายใน5ปีผมฟันธงไปแล้วไม่เพ้อฝันทุกอย่างมัน marketable มันทำตลาดได้นะครับและพวกคุณเนี่ยยังเยาว์วัยจะใช้ไหวนะครับเมื่อมันผลิตเยอะๆมันจะราคาถูกใช่ไหมทีนี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนนะการเรียนการสอนแบบเก่าๆนะครับที่มีกระดานช็อคบอร์ดมันก็เลยอาจจะแหมต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างแบบดิจิตอลหรือดิจิตอลดีไวซ์นะครับบางประเทศที่แอดวานซ์มากอย่างประเทศไทยเราอาจจะแอดวานซ์กว่าเอธิโอเปียทำยังไงโลกมันถึงจะได้เท่ากันคนได้เรียนรู้ร่วมกันได้เพราะในอนาคตนะครับเราพูดภาษาไทยคนฝรั่งก็ฟังภาษาอังกฤษได้เลยมันจะมีการแปลระดับชั้นออกมาอีกไม่นานนะครับตอนนี้มีการทำวิจัยแล้วจริงๆดังนั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงไวอาจารย์เองก็เปลี่ยนให้ทันนะครับถ้าไม่รู้จริงอย่างน้อยรู้บ้างก็อย่างดีใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยพูดอะไรมาเยอะเหมือนรู้เยอะแต่จริงก็รู้แค่นั้นนะครับแต่ว่าเขาต้องเสพสื่อทุกวันทีนี้เมื่อผมเลือกเสพสื่อทำยังไงเนี่ยสื่อมันมีเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องเลือกเสพให้มันเข้าใจได้เมื่อกี้คุณครูบอกเลือกใช้ไอ Googleถ้าใครใช้ Gmail นะครับอยากให้ลองใช้ iGoogle เพราะอะไรมันเป็นเว็บพอร์ทัลเป็นหน้าเว็บที่นักศึกษาสามารถเลือกที่จะรับข่าวประเภทที่นักศึกษาต้องการได้จากแหล่งที่ปล่อยข่าวได้ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะอยากชอบข่าวบันเทิงข่าวเช้าบันเทิงเอาแบบนี้มาไม่ผิดชอบข่าวทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกลิเวอร์พูลดึงมาได้เป็นอย่างนี้นะครับดึงมาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักศึกษารับข่าวสารมาปุ๊บนะครับก็เป็นข่าวสารที่นักศึกษาเลือกจะรับแล้วอันที่สองคือเสร็จแล้วนักศึกษาสามารถคอมเมนต์กลับไปได้ซีแล้วนะครับนักศึกษาสามารถเลือกที่จะไลค์ข่าวบางข่าวได้เช่นโรนัลโดย้ายมาลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ไลค์เลยแล้วรีบทำไงครับแชร์ให้โลกได้รู้เฮ้โรนัลโดย้ายมาลิเวอร์พูลแล้วเป็นต้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่หลายอย่างจังเลยที่พูดมาแต่มันเกี่ยวข้องกับหนึ่งคือ ICT สองคือโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งสุดท้ายครับคนที่ขับเคลื่อนทุกอย่างก็คือคนคืออาจารย์ครูคือนักศึกษาแล้วก็คนที่เป็นสังคมเดียวกันนะครับนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นกลับมาตอบคำถามอาจารย์นะครับว่าหนึ่งคือ ICT จะทำให้ครูตกงานไหมครูการที่ไหมผมไม่เชื่อว่าจะตกงานแต่บทบาทของครูจะต้องเปลี่ยนแปลงกลายเป็นโค้ชนะครับคำแนะนำมานะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคไหมตอนนี้เป็นแต่คงอีกจะไม่นานนะครับแล้วก็การสืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายสมัยใหม่จะง่ายขึ้นไหมง่ายนะครับเว็บ 2.0 นะครับกำลังจะกลายเป็นเว็บ 3.0 เขาเรียกว่า semantic ครับแปลว่าอะไรง่ายไปอย่างนี้ครับสิ่งที่นักศึกษาสืบค้นไปเช่นนักศึกษาพิมพ์คำว่า appleระบบมันจะเข้าใจโดยอัตโนมัติว่า Apple ที่นักศึกษาหมายถึงคืออะไรคือ Apple ที่เป็น Apple สำหรับกิน
หรือ Apple สำหรับคอมพิวเตอร์แล้วจะดึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาวางไว้ตรงหน้าผู้สารได้อย่างง่ายมากขึ้นมันจะมีการลิงก์แบบฉลาดที่เราก็จะอธิบายในเวลานี้ไม่พอนะครับดังนั้นสืบค้นจะเปลี่ยนไปข้อมูลจะมาหานักศึกษาง่ายมากขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว Google ที่อเมริกาเปิดบริการใหม่ถ้านักศึกษาจะสืบค้นอะไรบางอย่างตอนนี้เราพิมพ์ใช่ไหมครับที่อเมริกาไม่ต้องพูดไปเลยเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ LA ผมบอกว่าไทเทมเพิลวัดไทยมันจะขึ้นแผนที่บอกทางผมไปวัดไทยขึ้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดไทยที่ผมได้เลยที่อยู่ในลอสแอนเจลิสเพราะมันอ่านโลเคชั่นว่าผมอยู่ตรงไหนมันดูว่าผมสืบค้นคำว่าอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนงั้นบทบาทอาจารย์เปลี่ยนครับผมขอบคุณครับนะครับเรื่องของภาษาของนักศึกษาแล้วก็เราต้องแต่ต่อไปผมเวลาที่อาจารย์ช้างพูดผมนึกถึงโดเรมอนนะฮะที่มีกินอะไรก็ไปแล้วก็แต่ได้ฟังได้เลยพูดไปเป็นภาษาเราจะง่ายขึ้นนะฮะคนก็จะคงเป็นแบบนั้นแต่จะไม่ต้องพึ่งโดเรมอนนะครับแล้วก็พัฒนากันไปเรื่องเชิงการวิจัยในเรื่องบทบาทก็ชัดเจนว่าจริงๆแล้วอยู่ในพรบ.การศึกษาแล้วเรื่องของการเป็นบทบาทจากผู้ถ่ายทอดมันเป็นโค้ชชิ่งต่างๆนะครับเป็นถึงเป็นเทรนเนอร์นะครับซึ่งครูเราก็จะเปลี่ยนบทบาทมาจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ดีนะครับเพราะนักศึกษาจะมีการผมชอบที่อาจารย์ใช้คำว่า CLS ก็คือมีการคอมเมนต์มีการแชร์แล้วก็มีการกดไลค์ชอบต่างๆในส่วนที่เขาต้องการแสดงออกการคอมเมนต์เนี่ยซึ่งในเรื่องของการจริงๆตรงนี้เป็นการ KM ในการสอนนะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำให้เกิดสังคมและความรู้ที่กระจายและมากยิ่งขึ้นนะซึ่งเป็นส่วนที่สังคมไทยต้องนำมาใช้เยอะเพราะว่าเรายังไม่ถึงกับเป็นธนาคารวิชาอย่างแท้จริงไม่เป็นตลาดวิชาที่เราพยายามให้เป็นในการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ความรู้จะได้ขยายไปมากขึ้นเรายังยึดติดกับตัวบุคคลกันตอนนี้ก็ผมว่าในอนาคตคงหายไปทำให้ความรู้มันมีการต่อยอดกันแบบไม่รู้จบนะครับนี่ในประเด็นถัดไปนะครับในส่วนของผมอยากให้อาจารย์แนะนำว่าถ้าอาจารย์ที่ไม่ได้ใช้เลยอยากจะเริ่มใช้เอาท่านอาจารย์บอกก่อนครูบอกว่าถ้าเป็นการศึกษาพื้นฐานเนี่ยครูที่ไม่ได้เริ่มใช้อยากจะเริ่มใช้จากง่ายๆเราจะเริ่มอย่างไรให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องไปปรับอะไรบ้างทั้งตัวเราทั้งตัวเองครับครับผมครับครับสวัสดีครับผมว่าในการที่เราจะใช้อะไรหรือว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงเราต้องมีความรักแล้วมีความชอบก่อนใช่ไหมครับต้องชอบก่อนพอชอบแล้วถึงจะรักตามมาใช่ไหมครับทีนี้เราจะรักจะชอบมันได้เนี่ยมันจะต้องมีแรงบันดาลใจนะครับว่าจากครูธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นครูธรรมดาคนหนึ่งแต่ทุกวันนี้ผมได้ใช้ ICT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใช่ไหมครับถ้าถามพวกเราซึ่งอยู่ในวัยที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีวันหนึ่งเราเข้าอินเทอร์เน็ตทุกวันไหมครับเข้าทุกวันไหมครับเข้าอินเทอร์เน็ตทุกวันใช่ไหมครับเราต้องอย่างน้อยเราต้องเช็คเมลเช็คว่ามีใครโพสต์คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กบ้างใครมาคลิปไลค์เราว่าแบบนี้ครับถ้าเราใช้ ICT ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใช้พื้น ICT ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพราะตอนนี้ถ้าเกิดครูยังยืนอยู่ณจุดเดิมเมื่อ30ปีที่แล้วตอนบรรจุสาวๆหนุ่มๆสอนยังไงตอนนี้ก็ยังสอนเหมือนเดิมถามว่าเราจะทันนักเรียนไหมตอนนี้อาจารย์คะอาจารย์มี Facebook มั้ยคะFacebook คืออะไรคือหน้าสมุดเหรอนะคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเรียกว่าตกเทรนด์ไปด้วยมันเรียกว่าตกเทรนด์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถามว่าครูจะต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองไหมคนที่จะสอนเราได้ดีกว่าเพื่อนจะเป็นลูกศิษย์เราด้วยซ้ำครับบางอย่างเนี่ยผมเองลูกศิษย์เป็นคนมาแนะนำอาจารย์ใช้โปรแกรมที่4มันดีนะอาจารย์บอกเนี่ยครูอยากจะมี PowerPoint ขึ้นน่ะแล้วก็มีเสียงครูแล้วก็ทำเป็นคลิปอ่ะอาจารย์ใช้ Captivate สิครับแล้วเขาก็มาสอนเทคนิคต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับแสดงว่าครูเนี่ยต้องเป็นเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาครับนะครับครูที่โรงเรียนผมบางคนนอกจากเป็นน้ำไม่เต็มแก้วแล้วบางคนเต็มแก้วนะครับบางคนคว่ำแก้วเลยครับคือไม่รับอะไรเลยครับผมปล่อยพี่ไปเถอะปีหน้าพี่ก็จะเออรี่แล้วพี่เบื่อแล้วเกินนะเดี๋ยวพี่ได้รับก็จะเกษียณแล้วนะครับถ้าเราไปคิดซะอย่างนี้ปิดโลกประทัดตัวเองแบบนี้จบครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เรามี
ความเป้าหมายนะเราเป็นครูเรามีเป้าหมายครับว่าชีวิตเราเป้าหมายในการเป็นครูของเราคืออะไรเรามารับเงินเดือนไปวันๆหรือเปล่าหรือเรามีจุดมุ่งหมายที่อยากจะเห็นลูกหลานเห็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นถ้าเรามีใจตรงนี้ละเราก็จะเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับ ICT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถามว่ามันยากไหมมันอาจจะยากสำหรับบางคนแต่ผมว่าไม่มีใครที่จะไม่มีอะไรที่ยากเกินการเรียนรู้ของมนุษย์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีต่างๆอย่างนี้มันเข้าถึงได้ง่ายแม้จะมีปัญหาเรื่องภาษา Google Translator ช่วยได้บางโปรแกรมบางซอฟต์แวร์รองรับภาษาไทยใช่ไหมครับพอคุณครูเริ่มเรียนรู้ไปแล้วเริ่มจากง่ายๆก่อนอ่ะสมัครผมอบรมครูที่โรงเรียนในการสร้างบล็อกในการจัดการเรียนรู้ครับผมต้องสอนครูตั้งแต่สมัครอีเมลสมัครยังไงจะทำปุ่มต่างๆไอคอนต่างๆจะสร้างบล็อกสร้างลิงก์สร้างยังไงถ้าบางคนเนี่ยเขาอยากที่จะเรียนรู้อยากที่พัฒนาแต่เขาขาดคนที่จะไปแนะนำครับขาดจะเป็นคนที่นำทางซึ่งตอนนี้ครับมันไม่จำเป็นอย่าเอาง่ายๆสมมติว่าน้องจะทำอาจารย์จะทำเกี่ยวกับเรื่องของวิธีทำยากิโซบะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีอ่ะตอนนี้เราต้องไปถามคนอื่นไหมครับไม่ต้องเลยใช่ไหมครับถ้าเราอยากได้ข้อมูลเราก็ไปที่ Google หาถ้าอยากเห็นสาธิตวิธีเราก็ไปที่ YouTube เดี๋ยวนี้มันเข้าถึงได้แล้วแต่เราต้องเปิดใจแล้วก็มีทักษะเบื้องต้นคงไม่มีใครที่เปิดคอมพิวเตอร์ตรงไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเรียนรู้กันได้นะครับถ้าคุณครูมีทักษะในไอซีทีแล้วอันดับต่อไปคุณต้องมีทักษะในการที่จะออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถความถนัดแล้วก็ความพร้อมของครูแต่ละคนว่าจะนำ ICT เนี่ยไปใช้ในช่วงไหนนะครับแล้วเอาไปใช้แล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผู้เรียนอย่างที่ผมบอกว่านิ้วมือ5นิ้วเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยผู้เรียนของเราก็เหมือนกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบเรียนรู้จาก ICT อาจารย์ไม่ต้องสอนผมดูที่ผมเข้าใจนะบางคนบอก็แล้วใช้ ICT ก็แล้วใช้โทรไปหาพ่อแม่ก็แล้วเขาก็ยังไม่ทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสอดคล้องตรงที่ว่าเจ้า ICT เนี่ยมันจะเป็นตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งแต่ละคนก็จะมีลีลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปทีนี้ถามว่าถ้าเกิดผมพยายามแล้วยังไงก็ใช้ ICT ในการสอนไม่ได้จำเป็นไหมจะต้องไปเรียนรู้ถ้าอยากใช้จริงๆอาจจะไม่ต้องครับเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาเก่งเราก็มอบหมายงานครับให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปสืบค้นข้อมูลง่ายสุดทำ PowerPoint ต่อมาถ้า apply ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งให้นักเรียนไปถ่ายคลิปมาแล้วอัพลงที่ YouTube แล้วครูก็ใช้สิ่งที่นักเรียนทำเหล่านี้ครับมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ได้นะครับก็จะเป็นทางเรื่องนึงทางออกนึงในการพัฒนาการศึกษาไทยโดยใช้ ICT ครับครับผมไม่ยากเกินความตั้งใจนะครับนักเรียนครูท่านใดที่เออโอ้โหฉันอนาคตฉันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านี่ครูบอกให้กำลังใจแล้วว่าทำได้นะครับทำได้ไม่ยากเพราะวางเป้าหมายของการครูแล้วก็ดูว่าเราจะพัฒนาลูกศิษย์ของเราอย่างไรนะครับข้ามว่ากลับมาทางจัดช้างนะครับผมจะพยายามสวิสไปสวิสมาว่าระหว่างเปรียบเทียบให้เห็นว่าขั้นพื้นฐานกับระดับรวมศึกษาเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความที่ต่อยอดหรือในส่วนของที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับขออนุญาตมาทางคุณช้างครับครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับในบริบทของระดับอุดมศึกษาเนี่ยจากที่ได้สัมผัสที่ศรีประชุมเองแล้วก็ได้ไปบรรยายหลายที่นะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ได้ไปเห็นต่างประเทศเจอปัญหานี้ครับอาจารย์ผู้มาวิทยาลัยครับภารกิจเพียบสอนก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เจองานกระดาษเจองานบริหารเจองานนู่นงานนี่เต็มไปหมดเวลาจะทำอะไรเพิ่มมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าใช้ทำอะไรนะครับเวลาไม่มีอันนี้เป็นคำแรกที่ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะการที่มีเงินนี่มาใช้ทีนี้หน้าที่ของผมคือที่สิ่งประชุมเนี่ยผมก็ต้องพยายามหาวิธีครับวิธีที่หนึ่งก็คือดีที่สุดท่านใดสมัครใจมาเลยท่านกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่ารักที่สุดในโลกอบรมอะไรแหมมานั่งหน้าหมดมาก่อนเวลากลับหลังผมก็จะถามรุ่นแบบนี้ผู้กลุ่มนี้ผมรักมากให้แต่งงานด้วยผมแต่งหมดเลยนะฮะสิทธิ์ที่เขาเป็นผู้ชายกันเยอะไม่ไหวนะครับแต่กลุ่มนี้ไม่เยอะแต่กลุ่มนี้คือดวงดาวทำอะไรก็ทำอันนี้จบกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเป็นนโยบายกลุ่มนี้น่ารักลองมา
รับเป็นกิ๊กได้แต่ไม่แต่งงานนะกลุ่มนี้ก็คือถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีนโยบายออกมาก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยก็จะเจอเคสนี้และกลุ่มสุดท้ายคือท่านไม่ยอมทำอะไรเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเจอเคสท่านไม่ยอมทำอะไรเลยอาจารย์ครับก้อนหินนะครับจะไปสั่งให้ก้อนหินลอยได้ไหมครับลมถังครับบางครั้งผมต้องลงนี่คือความจริงนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาวันนี้ก็อาจจะไม่ยอมแต่สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับถึงแต่ว่าเราอย่าไปลงโทษเขาทุกคนสามารถเห็นสิ่งที่ดีแล้วเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนจริงๆสุดท้ายเขาคงจะอยู่ไม่ได้นะครับโชคดีที่ศรีประทุมตอนนี้เปลี่ยนอัตลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยด้านไอซีทีนะครับอาจารย์ให้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่างประเทศหลายท่านกำลังกลับมานะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีจนเป็นเรื่องธรรมดาจะมีเยอะนะครับชีวิตผมกำลังจะสบายขึ้นแต่ทีนี้ในปัจจุบันนี้ผมจะทำยังไงนะครับอย่างที่หนึ่งคือทักษะของการพูดให้เขารู้เรื่องนะครับไม่ว่ามันจะมีเทคโนโลยียากปานกลางง่ายยากที่สุดง่ายจังเลยมันพูดไม่ได้แต่สุดท้ายนี่เอาอะไรมาวางให้เขาปุ๊บต้องสามารถคอนวินซ์ให้เขาเหมือนขายของนะครับเหมือนไปจีบเขานะครับต้องพูดให้เขาเข้าใจได้ไอ้เนี่ยยากมากผมจะต้องพยายามงัดทุกวิธีการผมเก็บเป็นโปรไฟล์ไว้เลยว่าอาจารย์ประเภทไหนต้องมีทักษะการอธิบายแบบไหนต้องใช้ผู้ช่วยสอนแบบผู้ชายหรือแบบผู้หญิงต้องพูดแบบวิชาการหรือพูดแบบตลกมากคือมันต้องทำอย่างนั้นอันนี้ผมชอบตอนนี้ผมทำได้จะไม่ใช่ success case 100% นะครับก็จะทำไหมเนื่องจากเรื่องของการนี้ต้องมีทักษะนะครับคนที่เป็น initiator ผู้เริ่มต้นหน้าที่ผมคือเปลี่ยนทั้งมหาลัยมันยากมากนะครับดังนั้นก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนนะครับมันยากทักษะที่ผมมีอาจจะไม่ได้เหมาะ 100% แต่อย่างน้อยผมก็พอจะมีทำได้ทักษะที่ผมอยากคือทักษะออกแบบแอบกับท่านนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็ต้องพยายามหาวิธีดำเนินการผมคิดว่าที่นี่ก็คงเหมือนกันโชคดีที่ผมก็ต้องขอชื่นชมงานอย่างวันนี้นะครับที่ท่านอาจารย์สุชินจัดก็ถือว่าเป็นงานที่ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยน้องๆและท่านอาจารย์ก็ได้รับทราบนะครับก็ต้องขอชื่นชมไว้พี่กี้ผมพูดค้างไว้ถึงวิดีโอ10เซนต์เอางี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะไปแปะในบล็อกเลยเราจะส่งมีให้ท่านอาจารย์สุชินนะครับผมเราจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับครับผมขอบคุณครับทีนี้เดี๋ยวต้องเรียนถามท่านอาจารย์ช้างก่อนนะครับมาว่าประเด็นที่อยากจะให้ท่านช่วยเหมือนก็ฝากไปทางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยแต่อาจารย์บอกเลยว่าท่านอาจจะเป็นทางจดท่านครูหรือทางสพท.ว่าในระดับการศึกษาดูศึกษาเนี่ยที่ผมเมื่อกี้เกินไปช่วงก่อนหน้านี้ว่าเราต้องการการต่อยอดหรือการลิงก์กันให้สัมพันธ์อยากให้ทางจันช้างได้ช่วยให้ประเด็นอะไรที่การศึกษาพื้นฐานควรจะวางพื้นเป็นอย่างน้อยเพื่อที่เวลามาต่อยอดการศึกษาเนี่ยสามารถต่อยอดสวมหมวกได้อย่างพัฒนาการศึกษาได้อย่างดีจนการพัฒนาประเทศไปได้ถึงจุดสูงสุดตามพรบตามแผนพัฒนาสังคมแห่งชาตินะครับผมครับขอบคุณท่านประธานคือผมมีคำเซ็ตนี้ครับป่าครับคืออย่างนี้ครับผมมีคอนเซ็ปต์อย่างนี้ครับว่าเวลาคนไทยเกิดขึ้นมาถ้าเป็นสมัยก่อนเรากินข้าวด้วยมือปั้นมือทุกอย่างแล้วเราก็พัฒนาการมาเป็นอะไรครับเป็นช้อนซ่อมนี่ใช่ไหมครับถ้าเรากินอาหารจีนเราใช้อะไรครับตะเกียบก๋วยเตี๋ยวก็ตะเกียบพาสต้าบางทีก็ใช้ตะเกียบได้ผมเชื่ออย่างนี้ครับสิ่งที่คุณครูบอกทำอยู่เหมือนกับสอนที่คนใช้ตะเกียบเป็นแต่คุณจะใช้ตะเกียบคีบอะไรมันเป็นเรื่องของการประยุกต์ดังนั้นถ้าเกิดระดับสพท.นะครับทั้งประถมและมัธยมสามารถช่วยให้ผู้เรียนรุ่นใหม่รู้จักการใช้ ICT ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามครับให้เขาเริ่มใช้เป็นนะครับที่เหลือคิดว่าจะการได้เหมือนกับใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบเป็นก็คีบได้จะไปคีบแมงวันนี้มันอาจจะยากเพราะมันบินนะฮะก็ขอตรงนี้ถ้าถือว่าทำได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้ทำได้แล้วนะครับเรื่องทำได้มันเป็นเรื่องนึงผมขอให้สอบแทรกครับจริยธรรมนะครับผมยกตัวอย่างครับตอนนี้เทคโนโลยีมันง่ายเกินในการแชร์นะครับเรามีคลิปเรามีเพลงเรามีไฟล์ต่าง
ง่ายมากเลยคอปปี้แชร์กันโดยที่เราลืมไปแล้วว่ามันมีลิขสิทธิ์ไหมผู้ผลิตต้องซื้อไหมนะครับเมื่อมาถึงระดับอุดมศึกษาแล้วตรงนี้ยากกว่าการสอนในเขาใช้เครื่องมือเพราะว่ามันฝังใจกันแล้วว่าฉันทำมาจนชินแล้วอะอาจารย์อยู่เฉยมาบังคับให้ผมต้องไปซื้อแบบถูกกฎหมายอาจารย์ทำหรือยังผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อหนึ่งนะครับพยายามเปลี่ยนทัศนคติให้เขารู้จักเลือกใช้เครื่องมือที่ฟรีและดีนะครับทุกอย่างตอนนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของคลาวด์คอมพิวติ้งใช่ไหมครับแล้วไม่มีฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลใช้อะไรครับ Dropbox ตอนนี้ผมมีเกือบ9ทิปแล้วทิปนี้คือกิกะไบต์ไม่ใช่กิกะบิตนะครับก็ฟรีนะครับก็เก็บไว้แล้วแชร์กับคนอื่นได้นะครับทุกท่านก็มีได้ฟรีอย่างนี้นะครับ Googleแล้วคุณแม่เอามาแทน Microsoft Office เกิดได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะๆที่ใช้ได้ฟรีและดีจริงๆนะครับก็ต้องชี้เขาเห็นนะครับโดยใช้กุศโลบายตามแต่วิชานะครับแต่สิ่งนี้ยากมากยังไงก็ยังเป็นจริยธรรมนะครับสุดท้ายนะครับเขาก็อยากได้เปลี่ยนไปที่มันผมเคยไปบรรยายที่โรงเรียนหนึ่งบรรยายเสร็จแล้วผมก็หันไปถามอาจารย์ครับอาจารย์เป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับอาจารย์ช่วยผมหน่อยได้ไหมตอนนี้เนี่ยผมสังเกตว่าเด็กหมาอะไรเนี่ยเขาชอบ copy ไฟล์กันเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนี้คืนนี้แกมี่มาตรวจหมาอะไรนะครับโอ้โหตายในนักศึกษาโดนจับทั้งหมาอะไรเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นเรื่องความจริงทุกที่นะครับเขาบอกผมอย่างนี้ครับว่าไม่หรอกทำอย่างนี้แหละที่เด็กแชร์กันนั่นแหละเด็กจะได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นวัยผมฟังแล้วผมยังไงหลังตัวอีโอ้นะครับตรงนี้ผมขอร้องว่าถ้าเกิดมีโอกาสแต่ผมคิดว่าอยากอาจารย์บวชเนี่ยทำแล้วอย่างนี้ผมฝันจริยธรรมแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอนะครับอาจารย์ที่ยังมีทัศนคติแบบต้องการช็อตคัทให้แชร์กันอย่างนี้ขอนิดนึงครับให้แชร์อย่างอยู่ในกรอบนะครับขอบคุณครับครับผมก็เรื่องของการแชร์อยู่ในกรอบเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ตามพรบคอมพิวเตอร์ต่างก็มีผลบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเรามีพรบคอมพิวเตอร์การกระทำผิดในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งบางมีผลบังคับใช้แล้วมีก็อาจจะสามารถเซิร์ชใน Google หรือให้ดาวน์โหลดมาลองศึกษากันได้นั้นในขออนุญาตเนื่องจากเวลาเราล่วงเลยมาพอสมควรช่วงนี้ถ้าท่านใดมีคำถามก่อนยกมือได้นะครับอยากจะร่วมแชร์อยากจะร่วมแสดงความเห็นในช่วงก่อนจะเป็นคำถามสุดท้ายเพราะว่าช่วงนี้ก็เกิดโอ้อาจจะเป็นลงกว่าที่จะทำเองนะครับครูเข้าร่วมสวยงามทุกท่านได้เจอนะครับเจอครับท่านหน้าครับเจอคำถามหรือร่วมแชร์อะไรครับขออนุญาตสอบถามนะคะจากที่อาจารย์โถดได้พูดไว้นะคะเรื่องของการควบคุมนักเรียนในห้องเรียนอย่างเช่นว่าระหว่างที่อาจารย์สอนอยู่ใช้ ICT แต่ว่าเด็กอาจจะใช้โซเชียลคอมเมอร์สอยู่นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าประเทศเกาหลีนะคะที่มีจอที่ติดตัดได้อาจารย์ก็คือเห็นด้วยในทางที่ว่ามันเป็นวิธีการแก้ไขซึ่งมันแก้ได้แต่ไม่คิดว่ามันเป็นวิธีที่ถูกอะค่ะอยากจะสอบถามว่าอาจารย์ได้มีการปลูกฝังวินัยในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรกับนักเรียนนะคะครับผมเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับก็สำหรับจอนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันดีตรงที่ว่ามันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุผมว่าจริงๆแล้วมันต้องปลูกฝังที่จิตใจนะครับที่ปลูกฝังจากใจว่าจะใช้อย่างไรคือรู้จักเวลาในการใช้ว่าเวลาใดควรจะใช้เพื่อการเรียนเวลาใดจะใช้เพื่อความบันเทิงแต่ทีนี้เนี่ยถามว่ามันยากไหมการที่จะควบคุมนักเรียน50คนเนี่ยให้นักเรียนเข้ามาเว็บนี้นะอย่าไปเว็บอื่นนะมันก็ยากบางคนเปิดเว็บผมอยู่แต่ว่าแอบย่อเล็กไว้เต็มเลยใช่ไหมครับผมก็จะใช้วิธีอย่างนี้ครับก็แต่ละคนอาจจะมีเทคนิคกันไปนะครับอันที่หนึ่งครับผมจะข้ามประถมนิเทศผมจะทำกติกาในการเรียนก่อนว่ากติกาในการเรียนกับครูสอบวิทย์มีอะไรบ้าง1ห้ามห้องเรียนสายไม่เกิน10นาทีสาย3ครั้งที่ผ่านครั้งการเรียนเวลาเรียนในห้องเรียนที่เป็นห้องเรียน ICT ข้อที่1จะต้องเข้าเว็บไซต์ที่คุณครูกำหนดไว้ให้เท่านั้นยกเว้นว่างานที่คุณครูมอบหมายเสร็จแล้วถึงจะให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปในเว็บที่ต้องการได้นะครับถ้าเราถามว่าถึงวันจริงนักเรียนเข้าเว็บอื่นเรารู้ไหมคือที่โรงเรียนมีโปรแกรมนึงที่ครูเนี่ยจะบริหารจัดการหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนทุกคนในห้องเนี่ยว่ากำลังเปิดดูอะไรได้เหมือนดีโหมดทักดูหรืออะไรนะครับผมไม่แน่ใจตรงนี้มันช่วยได้มากในการบริหารจัดการ
ซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับว่าคนทำผิดแล้วเราออกกฎหมายมาควบคุมนะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องปลูกฝังที่มันยากนะครับแต่บางครั้งผมก็ไม่ได้ใช้วิธีแบบว่าอ่านนักเรียนคนนี้หมายเลขหนึ่งเครื่องนี้เปิดอะไรอยู่ก็ไม่มีนะครับผมว่านักเรียนทุกคนครับฟังครูนะเครื่องเราจะนั่งมันสอนกันนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมสปายได้คะแนนนะครับคนที่อยู่ข้างหลังถ้าใครเห็นเปิดเว็บอื่นที่ไม่ให้ครูที่ครูไม่ให้เปิดยกมือบอกครูครูจะหักคะแนนของเพื่อนคนนั้นมาให้กับเธอแบบนี้ครับก็เด็กเขาก็จะอาจารย์ถามคนนี้มันเปิดเว็บอื่นค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอีกทีนึงที่พยายามเซฟตัวเองนะครับคู่กับครูเนี่ยเวลาเราสอนเสร็จผมเนี่ยพอผมสั่งตอนแรกเนี่ยผมจะยังไม่ให้เปิดเครื่องนะครับผมจะชี้แจงบน interactive board ก่อนหรือว่าบนสไลด์นะครับบนฉากเนี่ยว่าเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บนี้นะไปดาวน์โหลดตรงนี้นะ1 2 3 4ทำอะไรเข้าใจไหมใครมีคำถามไม่มีคำถามนะครับทุกคนเปิดเครื่องแบบนี้ครับพอเปิดเครื่องเสร็จให้ทุกคนลงมือระหว่างนี้เราก็จะมีเวลาไปเดินดูแล้วผมก็จะเปิด Facebook พิมพ์ไว้ใครเสร็จแล้วอัปโหลดขึ้นเลยอัปโหลดรูปขึ้นเลยมันก็จะขึ้นโชว์คนนี้ส่งมาแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นแล้วก็เข้าไปคลิกไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์เขาเนี่ยครับมันก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ช่วยแก้ปัญหานักเรียนวอกแวกได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยครับครับผมได้ครับต่อไปตรงใจไหมครับ ได้วิธีการจากเรียนสอนอีกหนึ่งสปายได้คะแนนนะครับได้ใช้เดี๋ยวผมก็ไม่ใช้บ้างนะ ถ้าดื่มมีคำถามก่อนไหมครับต่อได้ครับครับผมขออนุญาตยืนเสริมนิดนึงนะครับประเทศที่สอนดีที่สุดในโลกทั้ง e-learning ทั้ง face to face ตามสถิติเป็นมาหลายปีแล้วคือประเทศอะไรทราบไหมครับไม่ใช่เมืองไทยซึ่งต้องด้วยตัว F ฟินแลนด์ฟินแลนด์นะครับเป็นประเทศที่คิดค้นโนเกียคิดค้น Angry Birds นะครับเขาเป็นประเทศผู้นำนวัตกรรมพอดีเดือนหน้าผมจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่นี่ด้วยนะครับเขามีคอนเซ็ปต์การสอนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผู้เรียนไม่ใช่หุ่นยนต์จะมาใช้ในห้องเรียนบังคับเช็คตลอดผมขอโทษอาจารย์ตรวจอันนี้ขอแชร์กันนะครับมันคงไม่ใช่วิธีนักศึกษาคงจะใส่หัวถ้าเกิดว่าถูกฟอร์สให้เรียนหรือถูกบังคับให้อย่าใช้มันคงจะลำบากดังนั้นฟินแลนด์เขามองไว้เขาหาวิธีแก้ไขเดือนปีที่แล้วเนี่ยเขาเชิญอาจารย์ทั่วโลกเลย ทั้งอาจารย์ทั้งไม่ใช่อาจารย์นะครับไปรวมกันที่ฟินแลนด์แล้วก็หาวิธีสอนแบบใหม่สำหรับ30ปีข้างหน้าหลังจากนี้เห็นไหมเขาเตรียมการไว้แต่ในปัจจุบันเขาทำยังไงอาจารย์ที่ไปมาเล่าให้ผมฟังครับเขาบอกว่านักศึกษาที่เป็นระดับประถมจะมีมือถืออาจารย์จะสั่งให้ทุกคนที่มาในห้องทุกคนมีมือถือในมือโซเชียลมีเดียได้เต็มที่เลยแต่เด็กจะฟังอาจารย์เพราะว่าอาจารย์กำลังจะบอกโจทย์ที่สนุกมากเด็กก็จะได้รับโจทย์คำอธิบายจากอาจารย์โจทย์ที่หนึ่งออกไปที่สวนไปถ่ายภาพใบไม้ถ่ายธรรมชาติซิแล้วก็จะมีรูปแบบของการสั่งงานเช่นต้องสีเขียวใครเขียวที่สุดแปลว่าต้นไม้นั้นในช่วงฤดูนั้นคือมันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีใบเลี้ยงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กรีบวิ่งไปเลยไปหาไปหามุมถ่ายนะครับเด็กบางคนเนี่ยตะแคงกล้องมือถือนะครับข้างล่างมันจะได้มุมซึ่งสะท้อนไปที่ฟ้าสีจะได้เขียวสดเด็กสนุกกันใหญ่เลยเมื่อเขาถ่ายปุ๊บด้วยระบบยูบิคิตัสนะครับมันถูกดึงมาอย่างห้องเรียนถ่ายขึ้นสมาร์ทบอร์ดอย่างที่อาจารย์หมอพูดถึงโดยอัตโนมัติเด็กทุกคนรีวิวได้นะครับช่วยกันให้คอมเมนต์ในรูปแบบของ CLS การเรียนรู้มันก็เกิดเป็น engage learning ทุกคนสนุกหมดคือภาพอย่างเงี้ยมันคงยังเกิดลำบากที่เมืองไทยมันหมายถึงว่าเราต้องเอาระเบิดมาวางที่พูดได้ไหมครับที่เป็นสถานการเรียนกันที่หมดนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ผมอยากให้เป็นคือไม่งั้นนะครับนักศึกษาไทยจะไปตามชาวบ้านเขาได้ยังไงเรากำลังจะถูกปี2015อาเซียนคำวันสิงคโปร์เข้ามาเป็นเจ้าหน่ายเราเพราะอะไรเพราะการศึกษาเขาแอดวานซ์กว่าเราไม่ต้องสิงคโปร์หรอกมาเลยยอมได้ไหมครับผมยอมได้นะเพราะตอนนี้เขาการศึกษาเขาเป็นระบบเขาเข้าใจได้มากกว่าเราแต่เราอย่าเพียงพับเขานานเราต้องตามไว้ทันแล้วก็ในสุดเราก็เป็นเจ้าหน่ายเขาให้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับครับได้ทราบรูปแบบหนึ่งของต่างประเทศที่มีการมาใช้ว่าทำยังไงกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิด
การเรียนรู้นะครับจริงๆแล้วประเด็นที่เราต้องคุยมีเยอะแยะน่าสนใจไว้ผมว่าโอกาสหน้าเราคงมีโอกาสได้จัดสัมมนาหรือสัมมนาดีๆแบบนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายครับถ้าไม่มีคำถามอื่นขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ทั้งสองได้สรุปในเรื่องของมุมมองและทิศทางในเรื่องของการจัดการศึกษาต่อไปว่าไทยควรจะไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรียนนิ่งหรือโซเชียลมีเดียหรืออื่นๆก็ได้นะครับในมุมมองทัศนะของอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์บวกก่อนละกันครับผมครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับสำหรับทิศทางการศึกษาไทยครับตอนนี้เหมือนกับว่าเรามีเอกสารครับมีเอกสารสวยหรูมากครับมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีหลักสูตรมีอะไรดูดีหมดนะครับแต่ในทางปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างครูที่จัดการสอนเองก็รู้ว่าตัวเองสอนอย่างไรแล้วทุกวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งครับไม่รู้อะไรมากมายครับมาให้ครูทำเยอะแยะไปหมดครับครูต้องทำงานให้ทั้งทุกกระทรวงนะครับทั้งกระทรวงพลังงานก็มีประกวดโน่นกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการก็มีหลายโครงการกระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรก็มาให้ครูทำแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าครูต้องวุ่นวายกับเอกสารปริมาณมหาศาลโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าโรงเรียนไหนสมศเข้านะครับโอ้โหนะครับปู่บัญชีแทบไม่ทันนะครับผมนะครับเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้การศึกษาไทยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ICT เนี่ยที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเราเน้นเรื่องของฮาร์ดแวร์ซะส่วนใหญ่โดยที่เราไม่ได้เตรียมพีเพิลแวร์ไว้สำหรับรองรับการที่ได้มาของฮาร์ดแวร์ครับที่โรงเรียนหลายโรงเรียนมีจออินเทอร์แอคทีฟบอร์ดมีคอมพิวเตอร์ทันสมัยมากแต่ถามว่าทุกวันนี้ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้คุ้มค่าหรือยังจอแสนกว่าบาทโปรเจคเตอร์ตั้งหลายหมื่นแต่ครูบางคนเอาไปใช้ติดอันนี้ครับการส่องหน้าอ้าวนักเรียนดูอย่างนี้ก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าครูบางคนเนี่ยถามว่าเขาอยากใช้ไหมเขาอาจจะอยากใช้แต่เขาไม่รู้จะใช้อย่างไรเพราะฉะนั้นครับการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรเนี้ยถามว่าเราในบทบาทที่เราเป็นคนตัวเล็กๆเป็นข้าราชการน้อยๆเนี่ยนะครับถามว่าเราทำได้ไหมคงเป็นไปได้ยากที่จะไปมีส่วนในการกำหนดนโยบายอะไรต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งที่เราจะทำได้ในฐานะที่เราเป็นครูมีบทบาทตัวเล็กๆแค่นี้หนึ่งเราจัดการเรียนการสอนกับเด็กที่เราสอนเนี่ยให้ดีที่สุดผมเชื่อในคำคำหนึ่งนะครับคือคำว่าให้ความรักก่อนให้ความรู้ถ้าเกิดว่าเราให้ความรักนักเรียนไม่ใช่เข้าไปนักเรียนนักเรียนมันก่อนทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเรียนกันแบบนี้ก็ไม่ใช่นะให้ความรักไอ้ที่หมายถึงว่าเราสื่อสารเข้าใจกันนะครับให้นักเรียนเขารู้ว่าเราเนี่ยหวังดีกับเขาถ้าเมื่อไหร่เราให้ความรักเขาให้เราต้องให้ความรู้เขาเนี่ยเขาก็จะเปิดใจยอมรับครูเหมือนกับว่าเคยไหมตอนที่เราเรียนมาวิชานี้คุณครูใจดีมากคุณครูอธิบายเข้าใจแล้วก็จะอยากเรียนถึงวิชานี้เราก็จะกระตือรือร้อนอยากจะเข้าเรียนแต่หูครูคณิตศาสตร์คนนี้นะสอนก็ไม่เรื่องตีก็เจ็บงานก็เยอะพอถึงเวลาเราก็ไม่อยากเข้าแล้วนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกเกลียดวิชานี้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเรื่องของวิชาเนี่ยไปตลอดยันลมหมดลมหายใจเลยประมาณนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูนะครับก็คือการที่เขาให้มีความรักที่จะเรียนรู้ไฟเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับหลักสูตรมันก็บอกอยู่ครับครูต้องแต่นักเรียนต้องไฟเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงอะไรมากมายครับแต่ถามว่าถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะครูจะขับเคลื่อนได้แค่ไหนนะครับอันนั้นมันก็เป็นแค่เอกสารแผนสวยหรูแผนเดี๋ยวเป็นแผนการส่งนะครับเวลาจริงๆแล้วสอนเวลาสอนแล้วก็ต้องสอนอีกอย่างนึงใช่ไหมครับโอ้โหบางทีมันทำผมว่ามันบางทีมันก็ไม่ถึงที่ถูกต้องที่ครูจะต้องทำแผนการสื่อการเรียนรู้ก่อนที่จะไปสอนจริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะนอกจากคุณเราจะไปสู่ผู้เรียนนะนะครับครูเองจากการสอนเนื่องจากความสุขแล้วถามว่าความสุขเนี่ยดีไหมดีครับแต่ความสุขเนี่ยมันกินได้ไหมมันทำให้เกิดความก้าวหน้าไหมมันก็ต้องมองอีกท่านหนึ่งว่านอกจากเราจะทำให้เด็กที่เราสอนเนี่ยประสบความสำเร็จครูเองก็ต้องได้รับความประสบความสำเร็จจากที่การสอนด้วยนะครับก็อาจจะทำเรื่องของนำเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือ ICT เนี่ยไปทำเป็นผลงานวิทยาฐานะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพแล้วก็ไม่ได้เก็บสิ่งที่ตัวเองค้นพบหรือสิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ไว้คนเดียวตอนนี้ครับผมคิดว่าแนวคิดหนึ่งก็คือว่ายิ่งให้เรายิ่งได้นะครับยิ่งเราได้อะไรใหม่ๆแล้วเราแชร์ครับแชร์ผ่าน Facebook เนี่ยผมได้หลายอย่างมากอย่างน้อยการที่ผมแชร์ในบล็อกใน Facebook ก็ทำให้ผมได้เป็นวิทยากรเนี่ยครับนะครับ นะครับแล้วก็ยังได้สิ่งโอกาสดีๆหลายๆอย่างครับเข้ามาในชีวิตทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นผมเป็นวิทยากรที่ราชภัฏเชียงใหม่ก
ก็อ๋ออาจารย์กอบวิทย์เพิ่งเจอตัวเป็นๆวันนี้เองจากการที่เราถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นที่รู้จักในวงแคบๆในโรงเรียนในจังหวัดหรือแบบว่าก็ในเขตแต่การที่มีตรงนี้ปุ๊บมันทั่วโลกเลยนะครับมีครั้งหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังผมเปิดกระทู้เป็นบอร์ดหนึ่งชื่อว่าทฤษฎีความรู้ TOK มีนักศึกษาคนหนึ่งโพสต์ผมมาเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียนอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรายงานที่ความรู้เป็นภาษาอังกฤษอาจารย์รับจ้างเขียนไหมนะครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะว่าบล็อกของเราเนี่ยมันจะโด่งดังไปถึงสิงคโปร์เลยนะครับแล้วมีครูท่านหนึ่งเขาใช้ WordPress เหมือนกันแต่เขาใช้ตัวปลั๊กอินที่เป็นรองรับ10ภาษาในเอเชียเวลาไม่ว่าจะค้นพบเซิร์ชเป็นภาษาอะไรมันจะเข้ามาสมมติเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะมาเข้ามาเว็บเราได้โดยที่มันจะแปลภาษาให้อัตโนมัติอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอีกหนทางนึงที่จะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แล้วก็ทำที่รู้จักให้เราเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกของฟรีมันมีเยอะครับของฟรีมันมีเยอะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรมาให้เหมาะกับตนเองถามว่ามันมีรูปแบบที่สำเร็จรูปหรือที่ดีที่สุดไหมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ e-learning กับโซเชียลมีเดียมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวหรอกครับบางอย่างเนี่ยอาจจะเหมาะกับครูอีกคนนึงแต่บางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับครูอีกคนนึงผมชอบใช้ YouTube มากเลยเพราะโรงเรียนผมอินเทอร์เน็ต10เมตรแต่บางโรงเรียนครับใช้อินเทอร์เน็ต 256K อย่างเงี้ยครับอยู่บนดอยอย่างเงี้ยครับมันก็เอาไปใช้ไม่ได้ใช่มั้ยครับก็จะเหมาะกับบริบทตามความพร้อมตามความต้องการตามแต่ละธรรมชาติของวิชานะครับซึ่งตรงเนี้ยครูจะต้องปรับนะครับพัฒนาเรียนรู้อยู่เสมอแล้วก็ก้าวทันเทคโนโลยีนั่นเองครับผมก็ขอฝากไว้ว่าครูใหม่ก็หัวใจ IT นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมแบ่งปันความรู้ก็แอดมาหา Facebook หรือว่าจะคุยกับผมก็ได้หรือถ้าอยากได้เทคนิคดีๆนะครับก็เชิญชมได้ที่โทรทัศน์ครูนะครับขอบคุณครับสั้นๆนะครับก็ผิดด้วยกับคุณครูนะครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงว่าจะเป็นอะไรเดิมนี้ก็ตามนะครับต้องเลือกใช้ถูกต้องเป็นสมาร์ทเลิร์นนิ่งนะครับนี่เป็นเทอร์มใหม่สมาร์ทเลิร์นนิ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆผมเคยมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ที่นี่เมื่อการหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ Google Latitude ซึ่งเป็นการเช็คโลเคชั่นเบสว่าตอนนี้คนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเราแชร์กันได้ผ่านโซเชียลมีเดียก็คิดว่ามันจะมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบบางอย่างได้เช่นนักศึกษาได้ไปทำกิจกรรมตรงนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็คิดแค่นั้นแต่ก็มีโทรศัพท์มาถามเป็นคนภายนอกที่ฝากจริงในรายการนั้นก็หาเบอร์ผมจนเจอแล้วก็บอกว่าอาจารย์ต้องช่วยเนี่ยไอ้ระบบที่จะให้สัมภาษณ์ที่รู้ไปเนี่ยผมอยากใช้ผมคิดว่าเมียผมมีชู้ ผมจะแอบไปติดตามว่าเมียผมเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่าผมฟังแล้วจะหงายท้องอันนี้ไม่ใช่สมาร์ทไม่ใช่สร้างสรรค์นะครับเป็นการเอานวัตกรรมมาใช้ในรูปแบบที่มันคงไม่เกิดประโยชน์นะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็เปลี่ยนแผนจากคุณผู้บวกแล้วก็เสนอว่าขอให้เป็นสมาร์ทอย่างซินซิเบิลแต่มีสติก็รอครับขอบคุณครับครับผมก็ที่ใช้เหลือได้ความรู้ความคิดแง่คิดมุมมองจากผู้ที่ทั้งสองท่านปฏิบัติจริงๆเห็นผลจริงๆนะครับมาร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านในแทนที่นี้เวลานี้เวลาของเราคงไม่พอแล้วแต่โอกาสหน้าถ้ามีก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญไว้ร่วมหน้าว่าเอ้แล้วชนท่านอื่นมาด้วยนะครับว่าจะเข้าร่วมกันฟังร่วมเสวนาแบบดีๆแบบนี้กับศูนย์ e-learning แล้วก็ของกับมหาวิทยาลัยราชสิรินะครับในโอกาสถัดไปนั้นผมก็คงไม่สามารถสรุปได้เพราะว่ามีประเด็นหลากหลายมากก็ขออนุญาตคืนเวทีให้กับพี่รองครับผมก็ขอบคุณขออนุญาตเล่นชื่อเล่นเหมือนกันนะฮะสมมติเป็นครูบัวคุณครูชินแล้วก็อาจารย์ช้างนะครับก็วันนี้ก็คงจะได้ความรู้ได้ไอเดียได้อะไรใหม่ๆมานะครับโดยเฉพาะยิ่งมาสักครู่ที่ความในยิ่งมันจะมนเหมือนกันหรือเรื่องประชาคมอาเซียนนะครับเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเราไม่ทันเขาก็เข้าไปบนหน้าเรานะฮะแล้วเขาก็สามารถเข้ามาได้อย่างอิสระนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากพวกเราต้องพัฒนาพวกเราให้ขึ้นไปถึงจุดที่แข่งขันกับเขาได้นะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ต้องงานหนักนะครับครูก็งานหนักก็คงจะต้องขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับ